เสียงอ่านจากหนังสือพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงพ่อวัดปากน้ำเทศนาเรื่องพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสุข26ตุลาคมพุทธศักราช2497นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขพุทธานมุปปาโทสุขาสัทธัมมเทศนาสุขาสังคัสสะสามัคคีสมัคคานังตัปโปสุขโขติณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดสุขพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาก็เป็นเหตุให้เกิดสุขพระธรรมเทศนาของพระองค์ได้สำเร็จแก่พุทธบริษัทปรากฏชัดท่านผู้สำเร็จด้วยเทศนานี้รวมเข้าเป็นหมวดหมู่ที่เกิดสุขก็เกิดจากความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันความสุขนี้เป็นตัปปธรรมของความพร้อมเพรียงโดยแท้ในกระแสเทศนานี้ออกจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาพระองค์ได้ทรงบรรลุพุทธกรกธรรมสมมาตรปรารถนาจึงได้ทรงเทศนาวางเนติแบบแผนเห็นสภาวะปานชนี้ก็บัดนี้เราท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุสัมมาเนนอุบาสกอุบาสิกาจะพึงได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพุทธปัญญาปรากฏต่อไปนี้สุโขพุทธานมุปปาโทความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขสุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมของพระองค์เป็นสุขสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขสมัคคานังตัปโปสุขโขติสุขเป็นตัปปธรรมของความพร้อมเพรียงทั้งหลายธรรมสี่ข้อนี้เป็นตำรับตำราที่เราท่านทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติตามพระบรมศาสดาความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นสุขนั้นเป็นไฉนพระจอมไตรแสวงหาพุทธการกะธรรมตั้งแต่ละราชสมบัติคือเมืองกปิลพัสดุ์ออกบำเพ็ญทุกรกิริยาท่วนหกพระพรรษาได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์ที่ได้บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าทรงมีความรู้ความเห็นแปลกออกไปอย่างไรเมื่อพระองค์ได้ไปศึกษาในสำนักอาลารดาบทและอุทกดาบทพระองค์ได้ทรงบรรลุฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ฌานที่ห้าฌานที่หกฌานที่เจ็ดฌานที่8รูปฌาน4อรูปฌาน4เรียกว่าสมบัติ8นั่นพระองค์ทรงทราบรู้จากกายรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดแต่ว่าเมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์นั้นท่านเป็นผู้รู้พิเศษขึ้นเมื่อได้รู้จักกายธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นขั้นขึ้นไปแต่พอรู้จักกายธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดแล้วความรู้ความเห็นผิดกับกายรูปพรหมอรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดยิ่งละเอียดหนักเข้ายิ่งเห็นไกลหนักขึ้นเห็นลึกซึ้งหนักขึ้นไม่มีกายใดกายหนึ่งเข้าไปถึงกายธรรมธรรมกายเมื่อเกิดขึ้นแล้วในปฐมยามเบื้องต้นพระองค์ก็ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณด้วยตาธรรมกายด้วยญาณธรรมกายทรงเห็นความจุติและปฏิสนธิเห็นความบังเกิดขึ้นของตัวเองกายมนุษย์กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดทั้ง8กายเห็นตลอดเห็นชาติเดียวหรือเห็นนับชาติไม่ไหวเห็นอเนกชาติเห็นตลอดเห็นด้วยตาธรรมกายรู้ด้วยญาณธรรมกายทั้งหยาบทั้งละเอียดเห็นชัดๆนี่ยามต้นยามที่สอง
พระองค์ได้ทรงบรรลุเป็นลำดับขึ้นไปเข้าถึงกายธรรมที่เป็นโสดาสกิทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียดเป็นลำดับขึ้นไปเข้าถึงกายธรรมที่เป็นโสดาสกิทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียดพระองค์ทรงรู้ละเมียดละไมเข้าไปอีกจุตูปปาตญาณญาณเครื่องอย่างรู้การปฏิสนธิของสัตว์ในโลกที่ไปเกิดมาเกิดเหมือนกับคนยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนาทีน้ำใสสะอาดเป็นอันดีปลาจะว่ายไปในทิศเหนือทิศใต้ก็ปรากฏด้วยตาของบุคคลผู้ยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนั้นเห็นปรากฏชัดด้วยตาธรรมกายโสดาละเอียดสกิทาคาละเอียดอนาคาละเอียดเห็นปรากฏชัดอยู่ที่ปฏิสนธิของสัตว์ปรากฏหมดไปเกิดมาเกิดจากสัตว์พวกนี้ตายจากสัตว์พวกนี้ไปเกิดเป็นสัตว์พวกโน้นก็เห็นปรากฏเกิดจากสัตว์พวกโน้นตายจากสัตว์พวกโน้นไปเกิดเป็นสัตว์พวกโน้นไปเกิดเป็นมนุษย์กายทิพย์กายรูปพรหมอรูปพรหมก็เห็นปรากฏชัดเหมือนปลาว่ายน้ำดังนี้ผุดจากนี้ลงดำน้ำไปเห็นตัวว่ายเรื่อยไปผุดขึ้นโน่นก็เห็นปรากฏหรือดำจากโน่นไปผุดขึ้นที่โน่นก็เห็นปรากฏเห็นหมดทุกสกลกายของปลานั้นในน้ำนั้นเห็นปรากฏหมดอย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณรู้จักปฏิสนธิของสัตว์อื่นแต่ว่ายังไม่ถึงอสวัคยญาณพอเข้าปัจฉิมยามท้ายพระองค์ได้ทรงบรรลุอรหัตตูปนิสสัยได้บรรลุเป็นพระอรหัตตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานถึงวิราคธาตุวิราคธรรมหมดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธจักอวิชชาเข้าถึงวิชาแท้ๆเข้าถึงวิชาวิมุตต์แท้ๆเรียกว่าวิชาวิมุตต์หลุดจากอสวะนั้นตลอดถึงอวิชชาเมื่อได้ทรงบรรลุโพธิญาณเป็นพระอรหัตตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานดังนี้แล้วพระองค์ก็ทรงรู้ตลอดเห็นตลอดว่าสุขจริงสบายจริงพอเป็นพระอรหัตตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานแล้วสุขจริงสบายจริงนี่เป็นปัฏฐานที่หนึ่งสัตตมหาปัฏฐานเจ็ดแห่งในสถานที่ใกล้เคียงกันเหล่านั้นได้ทรงเสวยวิมุตติสุขแห่งละ7วันรวม49วันคือได้ตรวจตราเสียหมดทีเดียวที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยทำอะไรพระองค์ทรงตรวจตลอดทรงตรวจตลอดแล้วอยู่ที่อัจฉปรนิโครธนั้นจะไปโปรดสัตว์ทรงนึกถึงอาลารดาบทอุทกดาบทและทราบว่าที่วงคตเสียแล้วจึงทรงเปล่งวาจาว่าฉิบหายใหญ่ท่านดาบททั้งสองนี้มีอีกกายเดียวเท่านั้นก็จะบรรลุถึงธรรมกายอย่างตถาคตอย่างนี้นี่เธอที่วงคตเสียแล้วจะไปเสวยความสุขอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น 84,000 มหากัปนี่เกิดฉิบหายใหญ่อย่างนี้ทำไปจะแก้ตัวได้เล่าเป็นสุขอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกนับไม่ไหวก็ไม่มาพบพระพุทธเจ้ารับความสุขอยู่อย่างนั้นไม่เอาใจใส่ในเรื่องเหล่านี้เพลินสุขเสียมัวนอนหลับเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงสอดส่องพระญาณต่อไปจะไปโปรดใครอีกต่อไปพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตามเรามานานเขาตามเรามานานเราจะต้องไปสงเคราะห์เขาให้เขารู้เห็นเหมือนอย่างเราบ้างเราจะเดินไปหรือจะหอกไปหรือดำเนินไปประเพณีของพระพุทธเจ้าในปางก่อนไปอย่างไรไปโปรดสัตว์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วนี้ไปโปรดครั้งแรกก็ทรงเห็นว่าทุกๆพระองค์มาในอดีตล่วงแล้วเท่าไรปัจจุบันนี้ก็ดีอนาคตก็ดีเป็นประโยชน์ทางไหนท่านก็ไปทางนั้นถ้าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านด้วยเหาะเหินเดินอากาศไปโปรด
ถ้าจะดำดินไปโปรดท่านก็ทรงดำดินไปโปรดถ้าจะดำเนินไปด้วยย่างพระบาทไปโปรดท่านก็ทรงดำเนินไปด้วยย่างพระบาทบัดนี้เป็นโอกาสที่จะไปอย่างไรอ้อเป็นประโยชน์ที่จะดำเนินไปด้วยย่างพระบาทจะไปพบอาชีวกปัจฉิมสาวกของเราจะได้สำเร็จมรรคผลตอนเมื่อเราจะเสด็จดับขันปรินิพพานโน้นเห็นชัดๆก็ทรงดำเนินไปเป็นลำดับพอถึงท่ามกลางมรรคคาก็ไปพบอาชีวกเข้าจริงๆอาชีวกเมื่อเห็นพระศาสดาก็แปลกประหลาดใจเห็นรัศมีพุ่งพล่านไปทั่วทั้งเนื้อทั้งตัวฉับพลันรังสีสว่างสวยหน้าเลื่อมใสหน้าไหว้หน้าบูชานักเข้าไปใกล้ๆถามว่าโพปุริสะดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเป็นใครใครเป็นศาสดาของท่านสั่งสอนท่านให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนี้พระองค์ทรงรับสั่งว่าใครเป็นศาสดาของเราไม่มีเราเป็นสยามภูผู้รู้เองอาชีวกก็สั่นศีรษะกรอกหน้าไม่เชื่อหลีกไปถึงอย่างนั้นก็ขึ้นในใจเสมอว่าไปพบมนุษย์อัศจรรย์นักแต่ว่าไม่รู้จักว่านั่นเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปเป็นลำดับไปถึงอิสิปตนมฤคทายวันพระปัญจวัคคีย์เห็นพระศาสดาแต่ไกลก็ตกลงกันว่าเราจะไม่ไหว้ไม่บูชาไม่เคารพละเธอกลายความเพียรเวียนมาเป็นคนเลวแล้วจะดีไม่ได้จะรู้ความจริงไม่ได้ครั้นพอพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้เกิดมีความเกรงพระทัยต่างคนต่างคลุกคลักช่วยกันตั้งโน่นตั้งนี่เข้าบ้างก็ตักน้ำบ้างก็หาภาชนะบ้างก็วางผ้าเช็ดเท้าไว้บ้างปูอาสนะให้บ้างวางอาสนะไว้หน้าที่นั้นบ้างสุดแต่การต้อนรับจะพึงทำได้ที่พระองค์ทรงโปรดพระปัญจวัคคีย์ในครั้งนั้นก็โปรดด้วยพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโปรดท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นท่านปัญจวัคคีย์ทั้งห้าได้ฟังพระธรรมเทศนานี้ตอนหนึ่งเป็นตอนต้นสุขโขพุทธานะมุปปาโทความบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าได้รับความสุขจริงๆเสวยความสุขอยู่49วันในที่มหาปัฏฐานนั้นสุขเสียจริงๆคราวจะโปรดสัตว์สุขขาสัตธรรมเทศนาโปรดสัตว์ให้ได้รับความสุขต่อไปแสดงธรรมให้พระปัญจวัคคีย์ฟังว่าทะเวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตตัพพาว่าดูก่อนฤาษีปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่สุดทั้งสองอันบรรพชิตไม่ควรเสพกามสุขัลลิกานุโยคยินดีอยู่กับกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่เป็นที่สุดอันหนึ่งอัตตกิลลมัฏฐานุโยคยินดีในการปฏิบัติทรมานร่างกายผิดธรรมผิดวินัยไม่ได้บรรลุมรรคผลเป็นทางไปของปุถุชนอันมีกิเลสหนาไม่ใช่ทางไปของพระอริยบุคคลผู้มีกิเลสบางเพราะฉะนั้นทางทั้งสองนั้นบรรพชิตไม่ควรเสพข้อปฏิบัติเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ทางทั้งสองนั้นข้อปฏิบัติเป็นกลางเป็นไฉนคือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบการกล่าววาจาชอบความเพียรชอบความระลึกชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบตั้งใจไว้ชอบประกอบด้วยองค์8ประการย่อลงไปเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่แหละบรรพชิตควรเสพเราได้ดำเนินมาแล้วศีลสมาธิปัญญาซึ่งปรากฏอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์ขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์บริสุทธิ์สนิทเป็นอันดีพอเข้าถึงดวงศีลได้แล้วกลางดวงศีลมีดวงสมาธิกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญากลางดวงปัญญามีดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติมีดวงวิมุตติญาณทัศนะพระองค์ก็ทรงแสดงตามที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาแล้วตามความเป็นจริงทีเดียวพระปัญจวัคคีย์ก็เห็นตามด้วย
ตามเทศนานั้นเป็นลำดับไปพระองค์ทรงแสดงเสร็จลงไปแล้วในหนทางเป็นกลางและทรงแสดงธรรมทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันได้แก่ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์แสดงโดยสัจญาณกิจญาณกตญาณสัจญาณทุกข์เป็นของจริงควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงควรละได้ละแล้วนิโรธเป็นของจริงควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคเข้าถึงความดับทุกข์เป็นของจริงควรเจริญได้เจริญแล้วเมื่อจบพระธรรมเทศนาลงในครั้งนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะได้ประกาศในที่ต่อหน้านั้นว่ายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งทั้งปวงนั้นก็มีความดับไปเห็นเกิดกับดับหมดทั้งสากลโลกตัวเองก็มีเกิดดับเกิดดับเมื่อเห็นความจริงเกิดดับดังนี้แล้วเป็นหมดทั้งสกลร่างกายกายมนุษย์ก็เกิดดับกายมนุษย์ละเอียดก็เกิดดับกายทิพย์กายทิพย์ละเอียดก็เกิดดับกายรูปพรหมกายรูปพรหมละเอียดก็เกิดดับกายอรูปพรหมกายอรูปพรหมละเอียดก็เกิดดับเห็นปรากฏชัดก็บรรลุธรรมกายเหมือนกันบรรลุเข้าถึงธรรมกายเป็นโคตรภูยังไม่ถึงโสดาโคตรภูบุคคลมีตาเห็นเหมือนพระองค์แล้วคราวนี้ในบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ได้ทรงแสดงเป็นลำดับไปให้พระปัญจวัคคีย์อัญญาโกณฑัญญะได้รับความสุขเป็นล้นพ้นเป็นลำดับขึ้นไปพอหมดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานแล้วก็เหมือนพระศาสดาจารย์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์มาก่อนท่านเป็นก่อนนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทีหลังก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันเรียกว่าสาวกพุทธเจ้าท่านผู้รู้เองเห็นเองเป็นสัพพัญญูพุทธะนี่ถูกท่านผู้รู้เองเห็นเองสั่งสอนเขาเรียกว่าสาวกพุทธะเป็นแบบเดียวกันธรรมกายแบบเดียวกันไม่คลาดเคลื่อนกันไม่มีคลาดเคลื่อนเลยทีเดียวพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุแล้วก็วัปปะภัทธิยะมหานามะอัสสชิก็ได้บรรลุตามเป็นลำดับไปทั้งห้าได้อรหัตตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานเป็นสาวกพระพุทธเจ้าไล่ๆกันที่ท่านได้บรรลุแค่นี้จะเป็นสุขแค่ไหนสุขขาสัตธรรมเทศนาธรรมเทศนาของพระองค์ทำให้สัตว์โลกเป็นสุขอย่างนี้เป็นสุขเหมือนพระองค์ได้อย่างนี้เพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เมื่อทรงแสดงเช่นนั้นแล้วพอโปรดพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็โปรดพระยศะ55ภัทธิยราชกุมาร30ชดินสามพี่น้องมีบริวาร 1,000 ทรงแสดงเทศนาปาฏิหาริย์ตั้ง200กว่าอย่างชดินยอมจำนนยอมเป็นศิษย์พระบรมศาสดาให้ลอยบริขารลงแม่น้ำและบวชเสียในธรรมวินัยของพระศาสดาแล้วพากันไปเมืองราชคฤห์พร้อมกัน 1,003 รูปไปเมืองราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารเห็นข้าวราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารเห็นเข้าตะลึงพรึงเพลิดตกอกตกใจโอ้นี่พระสมณโคดมจะเป็นศิษย์ของอุรุเวลกัสปะหรืออุรุเวลกัสปะจะเป็นศิษย์ของพระสมณโคดมใครจะเป็นศิษย์ใครหนอนี่หนอทึ่งในใจไม่ตกลงใจ
พระองค์ทรงทราบอัธยาศัยของราชบริพารทั้งหลายเหล่านั้นพระเจ้าพิมพิสารยังสงสัยเหมือนกันก่อนที่จะเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสารให้ปุราณะชดินภิกษุนั้นกราบพระบรมศาสดาประกาศตนว่าเป็นพระศาสดาของเราเราเป็นสาวกของพระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นศาสดาของเราประกาศ3ครั้งแล้วเหาะไปในอากาศขนาด7ชั่วลำตาลแล้วลงมากราบพระศาสดาอีก3ครั้งประกาศอีกว่าเราเป็นสาวกของพระสมณโคดมพระสมณโคดมเป็นศาสดาของเรา3ครั้งแล้วเหาะไปในอากาศ7ชั่วลำตาลอีกแล้วลงมากราบพระศาสดาอีก3ครั้งพอครบ3ครั้งราชบริพาร12นหุตมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประธานกราบพระศาสดาดุจเดียวกันยอมหมดเมืองราชคฤห์ด้วยธรรมเทศนาของพระองค์สงเคราะห์จดินแล้วทรงสงเคราะห์ราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารตรัสเทศนาจบลงเท่านั้นราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสาร12นหุตมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นประธานได้สำเร็จมรรคผลเหลือนหุตเดียวตั้งอยู่ในไตรสรณาคมนอกนั้นได้สำเร็จมรรคผลที่ต้องอยู่ในไตรสรณาคมก็มีธรรมกายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะยังเป็นโคตรภูยังไม่เป็นพระโสดาทั้งประเทศเป็นสุขหมดนี่ก็ด้วยพระธรรมเทศนาของพระศาสดาให้เกิดสุขจริงอย่างนี้เป็นสุขจริงๆอย่างนี้เมื่อเป็นสุขจริงๆอย่างนี้แล้วไม่ใช่แต่เท่านั้นทรงเทศนาเป็นลำดับไปจนถึงพระเจ้าสิริสุทโธทนะให้อมาตย์ไปเชื้อเชิญพระศาสดามาเมืองกบิลพัสดุ์ตามเดิมให้มาในชาติภูมิของพระองค์ทรงอมาตย์ไปเป็นชั้นๆกว่าจะสำเร็จได้ก็40กว่าชั้นชั้นละพันชั้นละพันส่งไปถึงพระศาสดาพากันบวชเสียหมดไม่ได้กลับมาเลยแก้ไขอยู่จนกระทั่งเอาอมาตย์ที่ฉลาดฉลาดที่จะพาพระศาสดากลับมาได้จึงได้อมาตย์ที่ฉลาดและอารัธนาพระศาสดาเสด็จมาเมืองกบิลพัสดุ์ได้สำเร็จเมื่อมาถึงเมืองกบิลพัสดุ์แล้วพระญาติทั้งหลายมีทิฏฐิในพระองค์ว่าพระองค์เป็นเด็กหนุ่มอยู่เป็นเด็กคราวลูกคราวหลานจะนมัสการนั้นไม่สมควรมานั่งนิ่งเฉยอยู่ก็มีมาทำกิริยามารยาทต่างๆกันให้ลูกหลานขึ้นหน้าบ้างตัวอยู่หลังไม่กล้านมัสการเพราะถือทิฏฐิมานะมากกษัตริย์ในยุคโน้นพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นพระญาติกันยังไม่เคารพเราในตถาคตควรกระทำเช่นไรจึงทรงเหาะไปในอากาศเดินจงกรมแล้วทรงเทศนาทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์เพื่อทรงทรมานพระญาติทั้งหลายเหล่านั้นพระญาติทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าพระศาสดาเป็นมหัศจรรย์เช่นนั้นพระเจ้าสิริสุทโธทนะยกพระหัตถ์ขึ้นนมัสการพระญาติทั้งหลายก็พร้อมกันนมัสการพระองค์พระองค์ก็เสด็จกลับลงมาฝนโบกครพัดตกลงเป็นมหัศจรรย์เป็นน้ำสีแดงแต่ว่าไม่เปียกใครไม่เปียกเลยเหมือนอยู่ในร่มเว้นเสียแต่ใครจะต้องการให้เปียกก็เปียกชุ่มโชกไปหมดตามชอบใจตกแล้วไม่เปื้อนบนพื้นแผ่นดินซึมลงไปใต้พื้นแผ่นดินหมดก่อนไม่ปรากฏเป็นมหัศจรรย์เขาเรียกว่าฝนโบกครพัดบังเกิดขึ้นในครั้งนั้นก็ด้วยพุทธานุภาพของพระองค์พระองค์ได้ตรัสเทศนาโปรดสัตว์อยู่ 45 พรรษาสัตว์ผู้ใดได้รับพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วเป็นมหัศจรรย์ความร่มเย็นเป็นสุขเหลือที่จะพรรณนาในระหว่างที่พระองค์ตรัสเทศนาอยู่มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นคือมีลูกสาวเศรษฐีคนหนึ่งบิดามารดาเอาไปรักษาอยู่บนปราสาท7ชั้นมีสมบัติมากแต่ว่าเปลี่ยวใจเต็มทีแกทนไม่ไหว
แกมองจากหน้าต่างของปราสาทเห็นในพรานเข้าแกก็ตามในพรานไพรไปในป่าก็ไปอยู่กับคนป่าพอมีบุตรขึ้นมาก็คิดถึงความที่คลอดจากมารดาออกมารอดมาได้เกิดประสงค์จะไปบ้านมารดาให้มารดาอุปถัมภ์ค้ำชูมาได้ครึ่งทางอ้าวลูกได้คลอดเสียแล้วสามีภรรยาก็พากันกลับไปอยู่ที่เก่านี่คนที่หนึ่งคนที่สองก็เป็นเช่นนั้นอีกไปไม่ถึงครึ่งทางก็คลอดเสียอีกคลอดคราวนี้ก็เป็นอัศจรรย์นักกำลังลูกจะคลอดฝนพายุก็เกิดยกใหญ่เป็นมหัศจรรย์มหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนให้ตกใหญ่ทีเดียวฝนก็ตกใหญ่ลูกมันก็จะคลอดสามีก็ไปหาใบไม้มาเพื่อจะแก้ไขป้องกันภรรยาให้ได้รับความสุขไม่ให้เปียกฝนไปที่ข้างจอมปลวกถูกงูเห่ากัดตายซิอีกแล้วไอ้นี่ก็ลูกเล็กคนหนึ่งจูงไว้ลูกคลอดใหม่ๆนั้นนั่นก็อีกคนหนึ่งทำไงกันล่ะฝนก็ตกจักๆลงมาให้สนุกสนานนักคราวนี้พอคลอดเรียบร้อยแล้วฝนเงียบเรียบร้อยแล้วไปดูสามีตายเสียแล้วจะทำอย่างไรเอาใบไม้มาสะสะไว้ตามเรื่องมันนั่นก็ลูกอ่อนออกใหม่ๆและก็เดินทางไปถึงแม่น้ำเข้าทำอย่างไรล่ะแม่ก็อุ้มลูกจูงลูกคลุกคลักไปอย่างนั้นและจะข้ามแม่น้ำได้อย่างไรไม่มีเรือข้ามจึงตัดสินใจว่าจะว่ายน้ำข้ามไปเอาลูกคนเล็กไปไว้ฝั่งโน้นก่อนส่วนลูกคนโตเอาไว้ฝั่งนี้ลูกคนเล็กตัวแดงๆออกใหม่ๆพอดีนกเหยี่ยวบินมาเห็นข้าวนึกว่าชิ้นเนื้อมันก็จะจิกกินมันจึงโฉบลูกคนเล็กเอาไปแม่อยู่กลางแม่น้ำยกมือขึ้นตบเพื่อจะให้นกตกใจแต่ลูกคนโตข้างนี้นึกว่าแม่เรียกเด็กก็เดินลงไปในน้ำถูกกระแสน้ำพัดเอาลูกคนโตตายซะแล้วลูกข้างโน้นก็เหี่ยวโฉบเอาไปเหลือแต่ตัวคนเดียวก็เดินทางต่อไปอีกจนถึงตำบลที่ตัวอยู่ครั้งก่อนนั้นได้ทราบว่าบิดามารดาตายเสียแล้วเอาละคราวนี้มันทุกข์เหลือทนผ้านุ่งก็ไม่มีถึงกับเป็นบ้าผ้านุ่งไม่มีติดกายเดินล่อนจ้อนอยู่ครั้งนั้นพระศาสดากำลังเทศนาอยู่นางได้เดินทะเลทะล่าเปลือยกายเข้าไปไม่มีใครว่ากระไรเฉยกันอยู่นางก็เข้าไปในพุทธบริษัทนั้นครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาก็ได้สติจึงนั่งลงพอฟังไปก็ได้บรรลุมรรคผลเกิดมีความละอายบุรุษที่อยู่ใกล้เขาสงสารเอาผ้าขาวมาส่งให้นางก็นุ่งได้มรรคผลในขณะนั้นเทศนาของพระศาสดาเป็นมหัศจรรย์อย่างนี้สัตว์นั้นได้รับความทุกข์เหลือทนหมดจากความทุกข์เป็นสุขทีเดียวได้ชื่อว่าสุขขาธรรมเทศนาธรรมเทศนาเป็นสุขจริงๆอย่างนี้เหมือนพวกเรานี้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเมื่อได้ฟังธรรมเทศนาแล้วให้เข้าเนื้อเข้าใจเสียจะได้มีความสุขนี่สุขขาธรรมเทศนาแสดงพระธรรมเป็นสุขอย่างนี้สุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขเป็นไฉนหมู่ของพระพุทธเจ้ามีเท่าใดได้มรรคผลที่เท่าใดเป็นพวกเดียวกับหมู่เดียวน้ำหนึ่งใจเดียวพูดเป็นคำเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเลยคนหนึ่งพูดคนหนึ่งฟังจะถูกจะผิดอย่างไรก็ช่างไม่มีการขัดกันพร้อมเพรียงกันมาพร้อมเพรียงกันไปพร้อมเพรียงกันนั่งลุกละไม้คล้ายกันพร้อมเพรียงกันอย่างนี้
เป็นสุขล้นเหลือทีเดียวในหมู่พระสงฆ์อย่างนั้นอยู่สักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนก็ช่างไม่ได้กระทบกระเทือนกันเลยเป็นสุขแท้ๆนี่ท่านได้มรรคผลแล้วเป็นสุขอย่างนี้ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขไม่ใช่แต่พระอริยบุคคลหมู่ของปุถุชนนั่นแหละถ้าพร้อมเพรียงกันเข้าเวลาใดจะเป็นปุถุชนก็เป็นสุขจะเป็นโคตรภูบุคคลก็เป็นสุขจะเป็นโสดาบันก็เป็นสุขสกิทาคาอนาคาก็เป็นสุขทั้งนั้นขอให้พร้อมเพรียงกันเท่านั้นความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์นี้เป็นตัวสำคัญบ้านๆหนึ่งถ้าพร้อมเพรียงกันทั้งบ้านแล้วเป็นสุขวัดหนึ่งวัดหนึ่งถ้าพร้อมเพรียงกันทั้งหมู่แล้วก็เป็นสุขแต่ว่าความไม่พร้อมเพรียงกันนั่นล่ะเป็นข้อสำคัญนักทำอะไรไม่ว่าตามกันทำอะไรกันขัดแย้งกันเสียถ้าว่าตามกันแล้วมันก็สุขจริงๆสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นสุขความไม่พร้อมเพรียงไม่เป็นสุขเป็นทุกข์สมัคคานังตัปโปสุขโขความสุขเป็นตัปปธรรมของความพร้อมเพรียงกันในเวลาใดความพร้อมเพรียงเป็นเหตุให้เกิดสุขสำคัญเป็นเครื่องแผดเผากำจัดซึ่งความไม่พร้อมเพรียงได้โดยฉับพลันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นสุขเป็นยอดของสุขทีเดียวอยู่ที่ความพร้อมเพรียงภิกษุหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันภิกษุหมู่นั้นก็เป็นสุขสมณเณรหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันสมณเณรหมู่นั้นก็เป็นสุขอุบาสกหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันอุบาสกหมู่นั้นก็เป็นสุขอุบาสิกาหมู่ใดมีความพร้อมเพรียงกันอุบาสิกาหมู่นั้นก็เป็นสุขหากขัดแย้งกันอยู่แล้วไม่เป็นสุขอย่าว่าแต่มนุษย์เลยนกก็เป็นทุกข์เป็นสุขไม่ได้กล่าวถึงนกชั้นเดิมมีความพร้อมเพรียงกันนายพรานตลบข่ายด้วยประการใดครอบด้วยตาข่ายด้วยประการใดตลบติดได้ด้วยประการใดก็บินพรึบเดียวเท่านั้นแหละเอาตาข่ายเสียทั้งผืนไปที่กอไผ่เพราะความพร้อมเพรียงกันเท่านั้นหัวหน้านกบอกว่าอย่าเพิ่งออกกำลังเอาหัวรอดตาข่ายให้พร้อมกันเราบอกว่าออกกำลังให้พร้อมกันพอหัวจุกช่องข่ายให้พร้อมกันก็พรึบเดียวเท่านั้นแหละเชือกที่ผูกหลักไว้ก็จะลอยติดไปในอากาศหมดเอาข่ายไปหมดด้วยกัน11ครั้งนายพรานตลบนั้นนำเงินไปซื้อได้มาอีกเย็บตลบให้ได้ถูกเมียด่าหลายครั้งว่าแกอย่าบ้าไปเลยไม่ได้กินมันหรอกนกมันฉลาดอย่างนี้แกจะเอาเงินไปให้พ่อค้าด้วยเปล่าๆไปทำมาหากินอย่างอื่นดีกว่าแกอย่าไปเพี้ยนมันเลยเรื่องตลบคายสามีนั้นก็ไม่ยอมเอาเถอะนามันมีฤทธิ์เดชเท่าไรก็ลองดูทีเถอะเราจะเอามันมาแกงกันให้ได้นายพรานก็ทำตาข่ายตลบอีกครั้งที่12จึงสำเร็จเพราะนกแตกฝูงกันไม่พร้อมเพรียงกันในวันหนึ่งนกตัวหนึ่งบินลงมาก่อนนกตัวหนึ่งบินลงมาที่หลังเหยียบเอาคอนกตัวแรกเข้ามันบอกว่าไม่คิดถึงบุญคุณมันบ้างเลยได้พ้นตลบมาหลายครั้งแล้วด้วยกำลังของมันหากว่าพลาดไปก็ว่าเอาเถอะไม่ได้แกล้งเลยนกตัวนั้นก็ขึ้นมายั่วเย้าอยู่มันก็ว่าเอาบ้างไม่ใช่เจ้าจะออกแรงแต่คนเดียวเราก็ออกเหมือนกันนกก็เลยแตกเป็นสองพวกขึ้นพวกหนึ่งก็ว่าอีกพวกหนึ่งนายฝูงที่เคยประกาศอยู่ก็รู้สึกว่านกพวกนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้เราต้องแยกกันเถอะนายฝูงมีนกเท่าไรก็แยกไปหมดพวกที่ไม่กลับไปกับนายฝูงมีเท่าไรก็อยู่อีกฝูงหนึ่งนกฝูงเก่าก็มาอย่างเก่านกที่แยกไปก็ไปอย่างที่อื่นแต่ว่าแตกฝูงกันอยู่อย่างนั้นแหละคราวนี้ถึงกำหนดติดตลบข่ายของนายพรานอีกแล้วนกนั้นแย้งกันยังไงล่ะท่านมีแรงก็ออกแรงนำไปสิเอาตะข่ายไปครอบกอไผ่พ้นจากทุกข์ด้วยกันนั่นไงล่ะต่างตัวต่างสอดหัวเข้าที่ตาข่าย
ยอกแยกทีละตัวสองตัวมันไหวอะไรได้นกทั้งฝูงไปไม่ได้หมดทั้งฝูงเป็นเหยื่อของนายพรานนี่ความไม่พร้อมเพรียงเป็นอย่างนี้ตายเป็นเหยื่อนายพรานถ้าว่าไม่พร้อมเพรียงกันจริงๆแล้วก็เป็นเหยื่อพญามัจจุราชบัดนี้เขาประกาศธรรมกายกันในวัดปากน้ำให้มีธรรมกายแล้วก็พ้นทุกข์กันต้องทำธรรมกายให้เป็นมันจึงจะเป็นหมู่เดียวกันพวกเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าทำธรรมกายไม่เป็นก็เป็นแย้งเขานี่เขาบอกทำอย่างนี้ไม่ทำเสียอีกแล้วไปทำอื่นเสียไปถลายทางอื่นเสียไม่ทำธรรมกายให้เป็นขึ้นไม่เอาใจใส่จดจ่ออยู่ที่ทำธรรมกายเอาใจไปคิดเรื่องอื่นเสียธรรมกายมันไม่เป็นเมื่อธรรมกายไม่เป็นมันก็แยกออกเหมือนนกกระจาบแตกฝูงนั่นแหละไม่มีความพร้อมเพรียงกันให้เข้าใจอย่างนี้นะทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจงทำธรรมกายให้เป็นถ้าทำธรรมกายเป็นแล้วก็นั่นแหละสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงแห่งหมู่เป็นสุขทำธรรมกายเกิดขึ้นเท่านั้นเรียกว่าสุขโขพุทธานมุปปาโทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วเราจะมีนิบาตบอกความตกใจว่าอโหพุทโธอ๋อนี่พระพุทธเจ้าอโหธรรมโมอ๋อนี่พระธรรมอโหสังโฆอ๋อนี่พระสงฆ์ก็จะเกิดความตกใจตื่นตัวของตัวเช่นนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในตัวของเราเองสุขโขพุทธานมุปปาโทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในตัวของตัวสิพระพุทธเจ้าโคตรภูทั้งหยาบทั้งละเอียดพระพุทธเจ้าที่เป็นโสดาทั้งหยาบทั้งละเอียดสกิทาคาทั้งหยาบทั้งละเอียดอนาคาทั้งหยาบทั้งละเอียดอรหัตทั้งหยาบทั้งละเอียดแบบแผนที่วัดปากน้ำเขาทำกันเป็นตั้งร้อยกว่าคนเรายังไม่ได้เป็นก็รีบทำให้เป็นขึ้นถ้าไม่เป็นแล้วก็เหมือนนกกระจาบแตกฝูงทำลายตัวเองให้ได้รับความทุกข์ละไม่ได้รับความสุขถ้าเห็นธรรมกายเสียแล้วเข้าถึงธรรมกายเสียแล้วก็เป็นสุขเท่านั้นเมื่อเป็นสุขแล้วสุขขาสัทธรรมเทศนาสิ่งใดเป็นทุกข์ผิดธรรมวินัยก็สอนตัวเองเทศนาตัวเองสอนตัวเองไปแก้ไขตัวเองตัวของตัวด้วยธรรมกายของตัวที่มีแล้วมีพระพุทธเจ้าในตัวแล้วสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเปรียงกันของตัวเองเห็นจำคิดรู้อย่าเถียงตัวเองอย่าลงโทษตัวเองให้ถูกต้องร่องรอยตามธรรมธรรมไม่ใสไม่สะอาดแล้วก็อย่าไปทางนั้นทำให้ถูกต้องร่องรอยให้ใสให้สะอาดไม่ให้คลาดเคลื่อนของตัวให้พร้อมเปรียงกันแน่นอนในใจของตัวอย่างนั้นทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาไม่ให้คลาดเคลื่อนทุกกายให้พร้อมกันสุขาสังคสะสามัคคีสมัคคานังตะโปสุขโขความสุขจะเกิดขึ้นด้วยความเพียรเป็นเครื่องแผดเผาของผู้พร้อมเพรียงกันกำจัดเสียซึ่งความไม่พร้อมเพรียงกันก็จะมีความพร้อมเพรียงกันอยู่สุขก็จะสมมาตรปรารถนาที่ได้ชี้แจงแสดงมาในพระธรรมเทศนาที่พระองค์ได้ทรงประทานไว้ทั่วสกลพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในบวรพุทธศาสนาท่านทั้งหลายจะมนสิการในใจทุกท่วนหน้าที่ได้ชี้แจงแสดงมานี้ตามวาระพระบาลีคลี่ความเป็นสยามภาษาตามมัตยาธิบายพอสมควรแก่เวลาเอเตนะสัจวัตเชนะด้วยอำนาจความสัตย์ที่ได้อ้างธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนอวสานนี้สัทธาโสถีพวันตุเตขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาสโมสรในสถานที่นี้ทุกท่วนหน้าอาตมภาพชี้แจงแสดงมาพอสมควรแก่เวลาสมมุติยุติธรรมิกถาโดยอรรถนิยมความเพียงเท่านี้
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้